ป็นคู่ที่สองไปยังนี่อ่ะดูเนื้อตัวชัดๆครับครับผมอ่ะแนะนำตัวเลยน้องชายสวัสดีครับผมลุงราวีสายเตือนอ่ะวันนี้พี่กัด100เท่า117 117นี่เราช็อกบ่อยไหมก็เพิ่งมาไฟนี้ไฟแรกครับไฟแรกนะเราเห็นว่าซ้อมอยู่ใต้รอบนี้ครับดีครับเมื่อก่อนซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่ใต้เหมือนกันครับใต้นะกี่วันนะก็ซ้อมมาแบบเรื่อยๆอยู่เรื่อยครับคือพัก3วันแล้วก็ซ้อมเลยครับมาทำร่างกายที่กรุงเทพที่ไหนที่บางเขนครับบางเขนนะค่ายไม่พักโรงแรมครับอ๋อโรงแรมนะวันนี้พิกัด117วันนี้เจอกับเพชรกฤษดานี่เคยชกไหมก็ไม่เคยชกไม่เคยชกเห็นไหมเขาเป็นมวยเป็นเขามวยเข่ามวยบู๊ครับของเราประเภทเราฝีมือดักแข้งฝีมือนะแล้วน่าจะสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าหรือยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอถ่ายรูปมานะอ้าวเราสูงเท่าไหร่ฮะสูง167ครับน้ำหนักของเราไปปล่อยก็58 59ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุ17ครับล่าสุดชกไว้ที่อตกครับชนะแพ้ให้กับตีใหญ่ที99นานยังไม่นานครับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วแล้วอีก2ไฟเป็นไงผลงานก็ชนะมา2ชนะมานะเอาลูกหลานจากจังหวัดกระบี่ครับกระบี่วันนี้เห็นไม่กฤษดานี่รู้ไหมเขาเรียนไงสไตล์สไตล์รู้ว่าวันนี้เขาเป็นมวยเข่ามวยเราจะแก้ไงเจอมวยงี้ก็รอดูบนเวทีเลยครับเอาฝากเลยแฟนคลับสวัสดีครับก็ฝากชาวใต้ทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่และไม่ทำให้ผิดหวังให้โอเคครับนี่เนื้อตัวครับนี่รุ่งราวีโอเคขอบคุณอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเพชรกฤษดาพยกพินิจครับวันนี้117ปอนด์เหยียบตาช่างเมื่อกี้เป็นไงบ้างตอนสอบ117.6ครับอ๋อเลินเกินมาจุด6นะเวทนี้โอเคไหมชกบ่อยไหม117เนี่ยเพิ่งชกครั้งที่แล้วครับอ๋อก็คือชอบไม่รู้ว่ามันใหญ่ไปหรือมันเล็กไปหรือมันกำลังพอดีกำลังพอดีพอชกกลางวันนะครับถ้า116นี่เราจะได้ยังได้สบายเลยครับซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาพิษณุโลกครับพิษณุโลกกี่วันได้รอบนี้ก็ซ้อมมาเรื่อยๆเพิ่งรู้ตัวเลยครับไม่รู้ตัวแต่ว่านั่นก็น่าจะร่างกงร่างกายไม่น่าจะมีปัญหานะเราเป็นมวยสไตล์ครับรุ่งราวีนี่ไงครับเห็นคลิปก็ไหมเจออย่างนี้เราต้องแก้ด้วยวิธีการยังไงเดินติดตัวชิดเลยนะวันนี้เดินชิดเลยนะเราน่าจะได้สูงลอยๆนะมั้งครับเราสูงเท่าไหร่165น้ำหนักปล่อยๆ57ครับปีนี้อายุ26ล่าสุดชกไว้ที่อตก.เป็นไงผลงานวันนั้นชนะกล้องทัพยาชนะมากี่ไฟติดแล้วเนี่ยไฟเดียวไฟเดียวนะแต่2ไฟนั่นคือแพ้ก็คือแพ้น้ำหนักนี่ประมาณนี้นะลูกหลานจากจังหวัดพิจิตรครับฝากคนพิจิตรหน่อยไปกับฝากพี่น้องชาวพิจิตรพิษณุโลกครับวันนี้เป็นกำลังใจแรงใจครับซ้อมน้อยแต่มาดีครับนี่ครับเนื้อตัวครับเกินอยู่ประมาณจุดเจ็ดนะโอเคนายสิบด้วยนายสิบด้วยนายสิบรับราชการอยู่ไหนอยู่พิษณุโลกครับนายสิบทหารนะทหารนะครับโอเคขอมาน้องใจครับผม